พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนจิตอันนี้ให้สงบกายก็นั่งอยู่นิ่งๆใจก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมอยู่ภายในเรียกว่าเราประคับประคองให้จิตนี่มันตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันต้องการคิดนึกไปตามเรื่องราวต่างๆที่เคยคิดเคยนึกมาแต่ก่อนต้องระมัดระวังเพราะว่าจิตใจนี่มันย่อมชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็ชอบจับน้อมเอาเรื่องนั้นมาคิดมาวิจารณ์อยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้นี่เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทำความสงบใจไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเราต้องแบ่งเวลาเวลาทำความสงบใจก็สงบจริงๆหยุดคิดหยุดนึกตั้งสติควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดลงไปจริงๆเลยทีเดียวทำเล่นไม่ได้การฝึกฝนจิตนี่นะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่นะเป็นกำลังควบคุมจิตตรงนี้จิตนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะนี่แล้วเหลวไหลใช้การไม่ได้เลยทำการงานอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่ตั้งมั่นพอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่ทันรู้แจ้งเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเช่นนี้ก็เลยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจิตใจก็เลยเกาะเลยคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆปลงก็ไม่ตกวางก็ไม่ลงจิตใจที่เลื่อนลอยนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างลิงที่กระโดดโลดเต้นไปตามป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งโน้นน้อยต้นนักที่จะมีผลให้ได้บริโภคก็ต้องดิ้นไปอย่างนั้นแหละกระโดดโลดเต้นไปจนไปเจอผลไม้เข้านู่นนะมันก็จึงจะหยุดนิ่งกินผลไม้นั้นต่อไปจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละอันที่มันดิ้นมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานานี่ก็เพื่อมันแสวงหาความสุขนั่นแหละแสวงหาความพอนี่นะเดี๋ยวนี้จิตใจมันหิวอยู่มากมันหิวความสุขมันหิวความพอมันไม่พอมันไม่อิ่มเรื่องมันนะทีเมื่อเราฝึกฝนเข้าไปพยายามฝึกสติสมาธิควบคุมจิตนี้เข้าไปเรื่อยๆพยายามให้มันหยุดมันนิ่งเมื่อพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทำให้จิตนี่หยุดนิ่งลงได้นั่นเนี่ยเหมือนอย่างลิงมันไปเจอผลไม้แล้วนั่นนะมันก็หยุดนิ่งเก็บผลไม้นั้นกินตามสบายเมื่อมันยังไม่ทันพบกับผลไม้นี่มันก็ต้องกระโดดโลดเต้นเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยจิตใจนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่อันลิงนะไม่มีใครควบคุมมันนะมันก็ไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นนะ
แต่คนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเห็นโทษแห่งการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยินดียินร้ายเสียใจดีใจไปว่ามันมีโทษการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นเมื่อมาเห็นโทษอย่างว่านี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งทำความเพียรควบคุมจิตตัวเองไปเรื่อยๆนี่มันก็ดีกว่าลิงระบาดนี้นะเพราะว่ามันรู้จักควบคุมจิตแต่ถ้าใครไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตตัวเองหรือไม่ปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้สงบให้นิ่งมันก็ไม่แปลกจากลิงเท่าไรนักแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้รู้ตัวบางทีตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นลิงก็ได้ใครไม่รักษาจิตใจตัวเองคนทั้งคนมันก็มีจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นการที่บุคคลมาทำบุญกุศลความดีต่างๆหมู่นี้ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้เพื่อให้จิตดวงนี้เนี่ยมันสงบมันมีความสุขเมื่อมันสงบได้มันก็มีความสุขไอ้ความสงบกับความสุขนั่นเป็นของคู่กันนี่ให้เข้าใจการที่จิตมันจะสงบได้ก็เพราะว่ามันอิ่มอยู่ในความดีเมื่อเพ่งเข้าไปภายในนี่เห็นบุญกุศลเห็นคุณอันประเสริฐตั้งอยู่ในใจนี่บาปไม่มีอยู่ในจิตใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งลงในจิตใจนี่อย่างนี้นะธรรมดาบุญคุณนี่เป็นของเย็นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็ทำให้ใจนี้เยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายอย่างนี้มันก็สงบได้มันก็ไม่หิวแบบนี้นะมันก็ไม่ดิ้นรนไปในเรื่องอื่นๆใดเพราะว่ามันได้ความเย็นใจได้ความสบายใจเนื่องจากว่าตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตนนี้สั่งสมอย่างไรสั่งสมบุญคุณนะก็เรามีสติควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันยึดเอาเรื่องชั่วมาไว้นี่ให้มันดำริตีตองแต่เรื่องดีเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นถ้ามันชอบจะคิดอย่างนี้นะก็ให้มันคิดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นคิดไปในทางที่มันเป็นเกื้อกูลแก่ความสงบใจเช่นอย่างว่าเมื่อคิดถึงชีวิตเนี่ยมีประมาณน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายนี่มันมีความตายเป็นที่สุดตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้อย่าว่าจะเงินทองเลยอัตภาพร่างกายที่เป็นของหวงแหนอยู่นี่นะก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสาอะไรเงินทองของภายนอกนู่นนะมันจะติดตัวไปได้เมื่อมันนึกมันวิจารณ์ลงไปอย่างนี้เนี่ยใจมันก็หดเข้ามาแล้วมันจะไม่ดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆนะนี่เรียกว่ากรรมวิธีที่จะให้ใจมันสงบลงไปนะพระศาสดาทรงสอนไว้หลายอย่างอย่างนี้เนี่ย เมื่อมานึกถึงความตายนี่แหละมาเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยใจมันจะได้หดเข้ามามันจะไม่ยืดออกไปตัณหามันก็เบาลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงเพราะมันมองเห็นความตายลำไรอยู่แล้วนี่แล้วชีวิตนี่จักไม่เป็นจักอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่บางคนก็อายุมาถึง50 60ปีมาแล้วอย่างนี้นะมันจะมีอะไรอายุไขคนเรา75ปีเท่านั้นนะทุกวันเนี้ยถ้าเลยนั้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคอยแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองเราจะไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรเหมือนยังเมื่อยังหนุ่มนั้นทำไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกุศลมันล่อยหล่อลงไปแล้วกำลังกายก็อ่อนแอท
ท้อแท้ลงไปเลยหูตาอะไรก็ไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วเมื่อนี้นะเรามาลำพึงถึงอัตภาพร่างกายถึงชีวิตเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ให้เกิดสังเวชสลดใจลงไปนี่แหละก็ทำให้ใจที่มันเคยทะเยอทะยานดิ้นรนไปในเรื่องต่างๆนั่นนะมันหดตัวเข้ามาได้เลยแบบนี้นะโดยเฉพาะจิตที่มันคิดไปในทางอกุศลนี่นะมันจะได้ยุติลงเพราะว่าสติมันเตือนตนนะถ้าหากว่าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้หากเพื่อความตายมันมาตัดรอนชีวิตนี่ในขณะที่จิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ตายแล้วมันจะต้องไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแน่นอนเลยอย่างนี้พอมาเตือนตนได้อย่างนี้มันก็หยุดคิดไปในทางอกุศลแล้วเช่นอย่าว่าคิดโกรธคนนั่นเกลียดคนนี้คิดจะเบียดเบียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างว่านี่นะนี่แล้วว่าจิตคิดเป็นอกุศลนะมันจะได้ยุติลงเนี่ยเมื่อมันเตือนตนได้อย่างว่านี่นะแล้วมันก็เป็นความจริงเสียด้วยอย่างเช่นท่านแสดงไว้ในตำราเรื่องพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วได้200กว่าปีมามีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทำบุญสุนทานเยอะทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปบรรดาพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็มาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระองค์นี้ใช้จ่ายพระราชทรัพย์อันนี้นะฟุ่มเฟือยเหลือเกินทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังนี่จะต้องขาดแคลนลำบากทำบุญให้ทานก็ทำเกินขอบเขตอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเสนาอำมาตย์วิจารณ์กันอย่างนั้นก็เสียพระทัยกลุ้มอกกลุ้มใจน้อยเนื้อต่ำใจเรียกว่าก็โกรธให้เสนาอำมาตย์นั้นแต่ว่าทำอะไรกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตนมันหมดโอกาสแล้วอาการมันเพียบหนักเต็มทีแล้วขั้นพอตายลงอย่างนี้เลยก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็เอาหัวมุดลงไปหากินปลาอยู่ในน้ำมหาสมุทรทะเลนู่นแต่ก็ยังดีท่านได้ลูกสาวลูกชายออกบวชบำเพ็ญไปก็ได้สำเร็จอรหันต์เช่นพระมหินทเถระเจ้าได้เข้าฌานพิจารณาเห็นว่าบิดาของตนตายแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมจึงได้เหาะไปตักเตือนให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมามากมายนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้รับตักเตือนอย่างนั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมาได้แล้วก็เลยตายจากงูเหลือมก็ไปเกิดสวรรค์ได้นี่แหละลองคิดดูให้ดีพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ได้สร้างพระวิหารถึง 84,000 ห้องแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั่นมากมายแล้วก็ทำบุญฉลองอยู่ทั้ง7ปี7เดือน7วันอย่างนั้นนะแล้วเมื่อเวลาได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆขึ้นมาจิตใจยังเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละลองคิดดูเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันอย่างนั้นถ้าว่าปล่อยใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างว่าเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เลยทีเดียวแต่นี่เรียกว่าเพื่อนมีบุญมากแต่จิตใจเป็นอกุศลก็ไม่มากเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ไปนรกเพียงแค่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละ ถ้า
้าหากว่าไม่ได้ทำบุญกุศลมากมายมาอย่างนั้นน่ะสงสัยว่าจะต้องไปนรกแน่นอนทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันระมัดระวังให้ดีจิตใจอันนี้นะจิตใจของปุถุชนเนี่ยยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่มันย่อมหวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสบาปธรรมได้อยู่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ใดเป็นผู้บรรลุอริยมรรคอริยผลเช่นเป็นพระโสดาบรรพบุคคลแล้วอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วตั้ง 100% เลยแล้วก็ละบาปได้ขาดเด็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านจักไม่ดำริไปในทางอกุศลนะนั่นแหละแต่ปุถุชนนี่ยังละกิเลสบาปธรรมนั้นให้ขาดเด็ดยังไม่ได้เลยคำว่าละได้ก็ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองไม่ได้ละได้หมดนั่นแหละแต่สำหรับพระโสดาบันแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งใดเป็นบาปแล้วนั้นท่านละหมดไปเลยละได้หมดเป็นอย่างนั้นจริงอยู่ในตำราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าความโลภอันในใจของพระโสดาบันนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้ท่านทำบาปอกุศลได้หมายความว่าอย่างนั้นพอมันคิดขึ้นมาเท่านั้นแล้วรู้ตัวแล้วเพื่อนก็กำหนดละไม่ถึงกับได้ลงมือทำด้วยกายพูดด้วยวาจาให้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นให้เข้าใจกันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาบางทีเผลอๆโกรธขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าลงมือทำบาปด้วยกายและพูดบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปด้วยวาจาเพราะอาศัยความโกรธนั่นเป็นเหตุไม่ถึงขั้นนั้นแม้โกรธขึ้นมารู้ตัวแล้วก็รีบระงับทันทีไม่ถึงกับได้ลงไม้ลงมือทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้แม้ว่าพระโสดาบันท่านยังจะมีความหลงอยู่แต่ความหลงอันนั้นก็อย่างว่านั่นแหละไม่ถึงกับว่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้ไม่มีก็หลงไปบางสิ่งบางอย่างชั่วครู่ชั่วเวลาเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นแต่ปุถุชนนี่มันไม่แน่บางทีมันก็ลงมือทำบาปได้อยู่บางคนก็อาจจะไม่ทำอาจจะพยายามรักษากายวาจาใจของตนให้เสมอไปจนตลอดชีวิตก็ได้แต่หากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบนสวรรค์นู่นน่ะมันจึงมีทั้งกัลยาณชนและมีทั้งพระอริยบุคคลอยู่บนสวรรค์นั่นนะไม่ใช่มีตั้งแต่คนธรรมดาสามัญเฉยๆนะพระอริยเจ้าก็มีอยู่นับแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยขึ้นไปเช่นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันจะเป็นมนุษย์นี้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งใน6ชั้นนั่นนะเพราะว่าท่านยังละสังโยชน์เบื้องบนยังไม่ได้เพียงแต่ละสังโยชน์เบื้องต่ำนี่สังโยชน์สามนี่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกจิตของสัตว์โลกทั้งหลายนี่มีถึง10อย่างนู่นเป็นอย่างนั้นวันนี้พระโสดาบันนั้นละได้3กับพระสกิทาคามีเนี่ยละสังโยชน์นี้ได้3กับบรรเทาความโลภโกรธหลงนี่ลงได้สำหรับพระสกิทาคามีนะพระอนาคามีละสังโยชน์ได้5ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5นี่แหละสำหรับพระอรหันต์แล้วละได้ทั้ง10เลยเป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจสังโยชน์ก็หมายเอากิเลสนั่นแหละหมายเอาจิตใจที่คล้องอยู่ในกิเลสเป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานั้นสุดแล้วแต่ใครกำจัดกิเลสออกไปได้เท่าไรส่วนใดที่ยังละไม่ได้จิตมันก็คล้องอยู่ในกิเลสประเภทนั้นต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยจึงจำเป็นต้องประกอบกุศลคุณงามความดีก็เพื่อที่จะให้กุศลคุณงามความดีนี่มาเป็นกำลังใจได้ทำความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสมันก็มีอิทธิพลนะไม่ใช่มันไม่มีอิทธิพลนะทีนี้จิตใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณนี่เป็นกำลังใจแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าความโลภอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีทานวัตรอยู่ในใจมันก็สู้ความโลภไม่ได้ความโลภมันก็มาปั่นจิตให้คิดเพ่งเล็งอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดเลยอ่ะโดยเฉพาะก็เรียกว่าอยากได้สมบัติผู้อื่นนั่นแหละมาเป็นของตนนะเมื่อความโลภมันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นทีนี้บุคคลใดมาฝึกจิตใจให้ยินดีในการบริจาคทานจนติดนิสัยเข้าไปอย่างนี้แล้วความโลภอย่างว่านั้นมันครอบงำจิตใจไม่ได้เลยนั่นเองเพราะว่าใจมันยินดีอยู่ในทานแล้วอยู่ในการเสียสละแล้วแต่ของของตนนะตนยังสละออกให้ทานได้เรื่องอะไรที่เราจะไปโลภไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะมันเป็นไปไม่ได้ไอคนที่ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นเป็นของตนอย่างนั้นเพราะว่าของของตนที่หามาได้นี่ก็ตันนีไม่ยอมแจกแจงให้ใครเลยอย่างนี้นะแล้วของที่ตนมีอยู่นี่มันก็ไม่จุใจไม่พอใจอยากจะได้ให้มากกว่านี้อีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไปแย่งสิ่งเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะความโลภมันจึงหนาแน่นขึ้นในจิตใจเพราะมันไม่มีฐานะใหม่อยู่ในใจผู้ใดมีฐานะใหม่อยู่ในใจแล้วความโลภครอบงำจิตใจไม่ได้ผู้ใดมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจมากมากแล้วความโกรธครอบงำจิตใจก็ไม่ได้นี่แหละผู้ใดมีภาวนามีสติสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอๆอย่างนี้ความหลงครอบงำจิตใจก็ไม่ได้รู้อยู่นี่รู้ว่าร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่มันมีสติระลึกได้อยู่อย่างนี้รู้ได้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปหลงไปเมาถือเนื้อถือตัวว่าตนเป็นผู้ดีวิเศษกว่าคนอื่นไปเที่ยวยกโทษคนอื่นยกตนขึ้นแล้วก็ข่มคนอื่นอะไรทำนองนี้มันเป็นไปไม่ได้คนที่มีสติมีปัญญามองเห็นอัตภาพร่างกายนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอไปอย่างนี้คนผู้นั้นจะเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยคนที่ชอบยกตนข่มผู้อื่นยกโทษผู้อื่นตีเตียนผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยคนผู้นั้นแหละมันหลงอ่ะหลงขันห้านี่เลยหลงสำคัญว่าตนเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงจังอย่างนี้นะแล้วก็สำคัญว่าตนดีกว่าคนอื่นซ้ำเหตุนั้นถึงชอบไปยกโทษคนอื่นทั้งที่ตนนั้นก็ชั่วอยู่มีความชั่วติดตัวอยู่แต่มองไม่เห็นความชั่วของตัวเองมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นนี่เรียกว่าหลงนะนั่นแหละผู้มีภาวนาฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวอยู่เสมอก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกได้เสียก่อนว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นควรหรือไม่ควรมีโทษหรือไม่มีเนี่ยเมื่อระลึกได้อยู่นี่นะถ้ารู้ว่ามันมีโทษก็ไม่ทำไม่พูดถ้ารู้ว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็ทำลงไปพูดไปมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเรื่อยไป
อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนไม่หลงไม่เมาในสังขารนามรูปอันนี้เมื่อไม่หลงแล้วก็สามารถใช้ขันธ์ห้าอันนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ตลอดถึงบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบระงับเจริญปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกให้บังเกิดขึ้นได้คนที่ไม่หลงไม่ลืมตัวไม่สำคัญผิด อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพราะว่าจิตใจมันอ่อนโยนนี่คนไม่ถือเนื้อถือตัวนะปล่อยวางร่างกายนี้ตามสภาพเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็อ่อนโยนลงไปน้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายมันไม่แข็งกระด้างมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหวังความก้าวหน้าแล้วก็ต้องเจริญไตรลักษณญาณเนี่ยให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วก็อย่าไปชอบยกโทษผู้อื่นอย่าไปชอบยกตนข่มผู้อื่นใครจะทำดีทำชั่วอะไรก็เป็นสิทธิของเขาอย่าไปเพ่งเล็งคนอื่นให้เพ่งเข้ามาหาตัวของตัวเองนี่ปรับปรุงตนเองนี่ให้เป็นศีลให้เป็นธรรมให้ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลที่ไม่มีความภาคเพียรพยายามสำรวมจิตใจของตนอย่างว่านี่นะมันอาจเกิดความเห็นผิดขึ้นมาได้เวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเช่นนั้นเมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วในภายในจิตใจแล้วมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดแต่ในสิ่งที่มันผิดนั่นแหละมากกว่าทางที่มันถูกต้องนะเพราะว่ากายวาจานี่มันอยู่ใต้บังคับของจิตใจเมื่อใจเห็นผิดแล้วมันก็ต้องใช้กายวาจาทำผิดพูดผิดแน่นอนเลยถ้าเมื่อใจมันเห็นถูกแล้วมันก็ใช้กายวาจานี่ทำถูกพูดถูกความถูกต้องอันนั้นเมื่อมันรวมกำลังเข้ามามากเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเราอาศัยบุญกุศลนี่แท้ๆนะรวมกำลังกันเข้าแล้วทำให้เกิดปัญญาอันวิเศษขึ้นมาได้ภายในจิตใจนี่นะให้พากันเข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาหรอกขอให้เข้าใจตามนี้ก็ลองคิดดูพระพุทธเจ้าเป็นยังไงล่ะพระองค์สร้างบารมีสิบประการก็คือสร้างบุญนั่นเองนะเมื่อบุญพระองค์เต็มบริบูรณ์เนี่ยนะจึงได้เกิดดวงปัญญาวิเศษขึ้นตัดกิเลสขาดจากสันดานได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสมดังความมุ่งมาดปรารถนานี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้